ครับนะพบกันเป็นประจำกับอนุชามารีวิวมีหลายท่านเรียกร้องอยากให้ผมมารีวิวพระเครื่องวัตถุมงคลราคาเบาที่เล่นหาและสะสมได้แบบสบายใจผมรีวิวไป2รุ่นที่ผ่านมานักสะสมบอกว่าชื่นชอบวันนี้เรามาพูดถึงรุ่นนี้กันหน่อยเป็นพระขุนแผนรุ่นนี้สร้างไว้นานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมตอนที่เปิดสั่งจองแรกๆเนี่ยยอดสั่งจองมาดีมากๆพระขุนแผนแก้วมณีโชติที่ผมนำมาถืออยู่นี้นะครับเป็น2พิมพ์มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่ครับนะจะเป็นอย่างนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ให้ดูกันก่อนอยู่ในเซตเดียวกันกับพิมพ์เล็กที่ผมเอามาให้ท่านดูนี่นะครับเป็นชุดตะกรุดทองคำเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับขุนแผนแก้วมณีโชติเป็นของวัดโพแก้วประสิทธิ์จังหวัดกระบี่สร้างไว้เมื่อปี2558รุ่นนี้เกจิดังๆปลุกเสกเยอะแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้นเนี่ยประวัติความเป็นมาค่อนข้างจะชัดเจนวัดโพแก้วประสิทธิ์กระบี่เคยสร้างจตุคามรามเทพรุ่นโคตรเศรษฐีโด่งดังรุ่นนี้นอกจากมีเนื้อผงก็ยังมีเนื้อโลหะด้วยนะครับโลหะเนี่ยมีเนื้อทองคำด้วยนะอย่างนี้ฮะเป็นพิมพ์เดียวกันแล้วพิธีพุทธาเทวาพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับอันนี้คือเนื้อที่ผมนำมารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็นะมาดูเกจิที่ปลุกเสกนะฮะเกจิที่ปลุกเสกหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นท่านยังดำรงขันอยู่นะครับแล้วก็องค์นี้พระมหาสุรศักดิ์ซึ่งโด่งดังอยู่ในปัจจุบันถ้ามีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่ไหนจะได้รับอาราธนานิมนต์ไปปัจจุบันไม่จุดเทียนชัยก็ดับเทียนชัยฮะพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูสมุทรสงครามรุ่นนี้นะนอกจากพระเกจิอาจารย์ที่เอ่ยมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีนะยังมีหลวงพ่อทองด้วยนะครับนะหลวงพ่อทองนะสิริมังคโลนะครับวัดพระธาตุจอมทองอยู่ที่เชียงใหม่นี่ท่านก็ปลุกเสกให้ด้วยสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ถือว่าพิเศษนะพิเศษมากๆน่าเก็บนะครับนะชนวนมวลสารพิธีสุดยอดนะเนี่ยครับมีหลายเนื้อนะครับแต่ว่าวันนี้ผมนำมารีวิวเนื้อเดียวนี่พิธีที่ปลุกเสกนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้นพระขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยน่าเก็บมากมากนี่ฮะสมเด็จนะเจ้าพระคุณนะธงชัยเนี่ยเป็นประธานด้วยนะครับในพิธีนะปลุกเสกนะครับแล้วก็เป็นประธานในพิธีทำลายบล็อกด้วยนะครับนั้นรุ่นนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วน่าเล่นหาสะสมนะครับเรามาดูนะครับนะชุดนี้เป็นแบบนะปัดทองหลังฝังตะกรุดเงินนี่ครับปัดทองฝังตะกรุดเงินนะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอันนี้พิมพ์เล็กนะท่านถ้าท่านบูชาไปท่านจะได้ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะพระขุนแผนรุ่นนี้เป็นปางมารวิชัยนะปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้ว
นี่มีกุมารอยู่ในนี่ปางมารวิชัยนะครับหรือสะดุ้งมารนะที่เขาเรียกกันอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนี่แล้วก็พิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กก็เป็นนะเป็นมารวิชัยเหมือนกันนะฮะนะสององค์นี้น่าเก็บมากๆสร้างเมื่อปี58แล้วก็มีหนังสือยืนยันรุ่นนี้มีมวลสารที่ต่อมาก็คือมวลสารภายกันยารุ่นนี้ชาวต่างประเทศนะหากันค่อนข้างมากทีเดียวที่ศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมภีร์รู้สึกว่าจะมีเหลืออยู่แต่ไม่มากชุดนี้นะพิเศษสำหรับคนที่อยากมีไว้บูชาเข้าไปที่เพจร้านพระเครื่องเอกคัมภีร์หรืออินบ็อกซ์นะครับชุดนี้ให้บูชาราคาเบาเพียง500 บาทเท่านั้นครับนะตะกรุดเงิน